โจโจวันนี้นะครับผมจะมาทำส้มตำโจโจที่เผ็ดที่สุดในโลกอยากจะพูดมานานแล้วคลิปนี้ทุกคนแบบมาเม้นถล่มช่องผมเยอะมากแบบให้นู่นให้นี่แต่ว่านายลืมกำพืชตัวเองว่านายดังมาจากแฟนผมยอมรับว่าผมมาดังมาจากแฟนนะเว้ยแล้วผมก็ไม่ลืมกำพืชแล้ววันนี้นะผมมาทำคลิปช่องเก๋ไก่ตำที่ทุกคนเรียกร้องแล้วว่าทำรายการพ่อบ้านเข้าครัวครับผม EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้คือรายการนี้ผมเคยทำไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคือทุกคนชอบมากแล้วก็บอกว่าอยากให้ผมกลับมาทำอีกผมก็กลับมาทำตามคำเรียกร้องผมไม่ได้ลืมกำพืชนะทุกคนกูจะตึงในใจไว้ตลอดอ่ะกูดังมาจากเมียโอเคผมดังมาจากเมียพอใจยังพอใจทุกคนยังแต่คนไปถามไอช่อง S P D ดังมาจากไหนกูดังมาจากช่องเก๋ไก่เว้ยกูดังมาจากเมียกูเกาะเมียดังพอใจยังวะวันนี้นะเราจะทำส้มตำโจ๊ะโจ๊ะที่เผ็ดที่สุดในโลกโอ้โหดูวัตถุดิบอันนี้มันเยอะจังวะเอาอย่างนี้แหละโจโจ้ก็คือคอนเซปต์รายการนี้นะผมพ่อบ้านเข้าครัวเข้าครัวทั้งทีนะต้องทำกับข้าวให้เก๋กินอ่ะแบบเผ็ดจนตายไปเลยเผ็ดจนตายไปเลยตอนนี้ละผมจะกลับมารัน3รายการนี้นะครับผมพ่อบ้านใจกล้าพ่อบ้านเข้าครัวพ่อบ้านพาเที่ยวคือทุกรายการเนี่ยสามรายการเนี่ยผมจะทำให้แฟนผมตายให้ได้นะผมเพื่อผมจะไปหาแฟนใหม่จริงๆคบกันมานานละไม่ไหวละมาวันนี้ผมจะทำให้เผ็ดจนตายไปเลยเรามีอันนี้ส้มตำโจโจ้น้องรีจอยทีมงานผมไปซื้อมาถามว่าทำไมผมถึงไม่ไปถ่ายที่ร้านคือมันเผ็ดไม่พอก็เลยไม่ไปก็คือถามว่าวันนี้ผมถึงมาทำส้มตำนะปกติเล่นในเกมเมื่อคืนนะโหอยากจะด่ามากครับผมฝากไปถึงไซเบอร์พัง2077นะกูซื้อมา 1,800 กูรอมา8ปีเว้ยคือเกมแม่งโอ้โคตรบั๊กอะเอางี้ดีกว่าคนเล่น PS4 ของหัวเสียอันนี้ผมเล่น PC นี่ส้มตำโจโจ้ลองรีจอยนะโอ้ดูดิมาเดี๋ยวลองว่าเผ็ดแค่ไหนนะผมโอเคครับไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ดูหน้าผมนะไม่เผ็ดเลยลุงครับลุงบอกว่าไม่เผ็ดไม่ขายนะถ้าลุงอยากให้ผมไปถ่ายร้านลุงอ่ะขอเผ็ดกันนี้ได้ป่ะคือถ้าเผ็ดแค่นี้ผมไม่ไปหรอกเสียเวลาไปไหนจ้อจ้อทำไมผมถึงบอกว่าร้านของลุงไม่เผ็ดฮะเพราะว่าเราใช้หลักการอิงวิทยาศาสตร์นะผมนี่คือบิ๊กขี้หนูบิ๊กขี้หนูว่ามีความเผ็ด 21,000 สกอร์วิวต่อให้เราใส่เยอะแค่ไหนอะความเผ็ดมันก็จะตันอยู่แค่นั้นเว้ยคือมันไม่เพิ่มวันนี้ครับผมเลยเอาพริกที่เผ็ดติดอันดับ1ใน10ของโลกนะครับผมนี่คือ Ghost Pepper นะครับพริกที่เผ็ดที่สุดสกอร์วิวไม่ต้องพูดถึงคือ800,000ถึง1ล้านถ้าถามว่าอันเนี้ยมันเผ็ดมากสุดได้แค่ 50,000 ใช่มั้ยแต่อันเนี้ยก็คือ1ล้านหน้าตามันเป็นแบบนี้นะGold Pepper ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความเผ็ด1ล้านสกอร์วิวมันเผ็ดแค่ไหนเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน 50,000 สกอร์วิวอ่ะโหไปเอาจริงเหรอคือบอกเลยว่าเรื่องเผ็ดๆช่องผมเนี่ยที่สุดละคือใครไปดูคลิป QT Oppa แล้วนั่งกินพริกนะเดี๋ยวเบเบอินโทรมันเป็นยังไงวะเพื่อนเอาจริงนะไม่เผ็ดอ่ะดูนะไม่เผ็ดส้มตำลุงไม่เผ็ดฉันใดพริกขี้หนูก็ไม่เผ็ดฉันนั้นอ่ะมาดูGold Pepper 1ล้านสกอร์วิวเคี้ยวมันรู้ไปว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะเคี้ยวนะอันนี้ขมเป็นเผ็ดดีมากเกลือส้มตำอยากเกลือส้มตีนนี่เผ็ดจริงหูชาเลยอ่ะกลัวแล้วเนี่ยโจ้โจ้อีเหี้ยลุงอ่ะจะไปพูดโจ้โจ้ไม่ได้มันต้องเคี้ยวพริกนี้ก่อนโจ้โจ้หูกำบัดอย่างเงี้ยหน้ากูเป็นไงบ้างโอ้โหหน้ามึงเหมือนไปวิ่งมาโหแบบเหมือนสมองเออร์เลอร์อ่ะจริงเหมือนลอยได้อ่ะคือแบบภาพมันเคลื่อนที่อ่ะจริงเหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บในหัวอ๋อลองไหมโหอื้อว่ะเฮ้ยเหมือนแก้วหูจะแตกอ่ะจริงเหรอเออไหววะเนี่ยขอน้อมนะครับน้องๆอย่าไปทำตามนะผมคือมันไม่ใช่ความเผ็ดระดับเดียวกันที่คนไทยรับได้อ่ะมันไม่ใช่รสชาติของคนไทยแล้วแต่กล้องผมอยากร้องครับแห้งนี่ผมทำเพื่อทุกคนเลยเพราะว่าผมไม่ได้ลืมกำพืชนะตอนนั้นน่ะเราซื้อพริกอันนี้มาถ่ายคลิปอ่ะแค่ร้อยกว่าบาทอ่ะผมกะเก๋ไม่มีตังค์จะซื้อมาถ่ายเลยเว้ยแต่คือวันนี้เราแบบทำทุกอย่างบนเมนูบนโต๊ะได้เนี่ยแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะขอบคุณเก๋ด้วยที่แบบว่าผมเกาะจนดังอ่ะแบบว่าอยู่ให้ผมเกาะจนดังเลยว่ะทุกคนพอใจไหมพูดอย่างเงี้ยคงจะพอใจแหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำส้มตำก็ย่อกันต่อเลยวัตถุดิบมีอะไรบ้างนี่ครับผมหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กุ้ง lobster นะ lobster ซาซิมินะผมแซลมอนซาซิมิแล้วก็มีมะนาวดองพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะผมอันนี้มะเขือลาวนี้มะนาวอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะผมและที่สำคัญนะขาดไม่ได้ก็เป็นกะปิน้ำมะขามเปียกกับน้ำปลานะผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำตาลคนละเกล็ดโอเคมาเริ่มแล้วเราใส่พริกลงไปเลยครับผมขอบอกเลยว่าไอ้นี่ทั้งจานคือแบบมันไม่เทียบเท่ากับนี้อันเดียวเลยเว้ยแต่เลยโจ๊ะโจ๊ะบอกเลยเนี่ยนี่คือพริกพันเม็ดเรามาบดละเอียดใส่หมดเลยเหรอโจ๊ะโจ๊ะไม่เผ็ดไม่ขายเบื่อส้มตำอยากแดกส้นโจ๊ะโจ๊ะต่อไปกะปิกะปินะเราใส่2ช้อนใหญ่ๆใส่ไปเลยไม่เค็มไม่ขายโจ๊ะโจ๊ะใส่ไปเลย2ช้อนบอกเลยส้มตำของเราไม่ธรรมดาเราใช้มีดคัตติ้งนะผมมีดปาดพญานาค
มาคนมาใส่ไปเลยเซนหนึ่งส่วนสี่โจโจต่อไปครับน้ำปลาหนึ่งทัพพี่ใครอยากลองไปทำที่บ้านทำกันได้นะอันนี้ผมลอกสูตรมาจากลุงเลยนะเพราะว่าเมื่อวานส่งทีมงานไปดูแล้วทีมงานก็จดมาว่าลุงเขาใส่อะไรบ้างเราก็จะใส่ตามที่ลุงเขาใส่นะผมแต่ว่าเราเพิ่มพริกที่พิเศษขึ้นไปแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่แบบว่ามันดูหรูขึ้นเราใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชาเราจะใส่น้ำตาลแท่งยาวแต่เราไม่ใส่ผงชูรสนี่น้ำตาลเกล็ดยาวทุกคนอย่าไปคิดว่าผงชูรสนะไม่ใช่คือผมทำตามลุงลุงเขาใส่น้ำตาลยาวผมก็ใส่น้ำตาลยาวใส่ไปเลยครับหนึ่งนะพี่ต่อไปนะฮะน้ำตาลสองนะพี่ใส่ไปเลยโจ๊ะ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 กระเทียมสองกำเอาไปโจ๊ะโจ๊ะนี่ฮะมะนาวดองใส่ไปสามลูกโจ๊ะโจ๊ะเราใส่น้ำไปหน่อยไหมของเราไม่จะดีเหรอเพื่อนเอาน้ำมะนาวดองนิดเออหวานหวานหวานใส่ให้ลงคอกเลยต่อไปนะทีเด็ดของเราโจโจ้ขอบอกเลยว่าถ้าร้านลุงไม่มีพริกอย่างนี้ใช่ไหมลุงจะพูดไม่ได้ว่าลุงเป็นส้มตำที่เผ็ดที่สุดผมไม่ให้พูดเท่นี่คือ ghost pepper นะผมใส่ลงไปเลยโจโจ้ถ้าลุงไม่เชื่อว่าพริกผมเผ็ดแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ทีมงานชิมเอามาเร็วเร็วเอาไปเฮ้ยต่อไปอะส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ครับคือส่วนผสมเกาะเมียดังเรียกว่าอย่างนี้เลยมาชอบล้อกูดีนะมาใส่ไปเลยส่วนผสมเกาะเมียดังใส่เข้าไป ผมไม่เคยลืมนะสิ่งที่ผมเคยสรรสร้างมาบอกไปเลยมาฮะเดี๋ยวเรามาโจ๊ะโจ๊ะกันเลยผมเบื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือลงบานนะครับตามไปโจ๊ะโจ๊ะโอเคครับมะเขือพวงเสริมไปเดี๋ยวเรามาหั่นมะเขือเทศเดี๋ยวเราจะหั่นแบบฮาร์ดคอร์นะผมโจ๊ะ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 ใส่ไปเลยแค่ครับน้ำตาลสั้นเจ้าๆบอกเลยครับผมรายการนี้จะอยู่เป็นตำนานนะกลับมาทำใหม่คือผมจะทำไปเรื่อยถามว่ารายการนี้มันจะสิ้นสุดตรงไหนก็คือตรงที่แฟนกินแล้วตายครับผมก็เริ่มทำตามเจ้าๆต้องระวังเข้าตาครับบอกเลยว่ามีบอดนะเข้าไปโอเคต่อไปนะพริกขี้หนูใส่เพิ่มโอ้ไม่เยอะพอเหรอนั่นดิกูก็ถามตัวเองอยู่เหมือนกันโอ้โหอ่ะดูดิมันเยอะแค่ไหนนี่มันตำพริกกันเลยโอเคครับใส่ไปเลยมะนาว7ลูกแต่เราจะตำลงไปเลยนะครับผมปลาสามนะพี่หนึ่งปลานี่คือเราจะขาดไม่ได้นะผมน้ำตาลเคี่ยวใส่ไปเลยน้ำมะขามสามนะพี่ใส่อย่างงี้สักสี่แค่สี่คิดดูโจ๊ะโจ๊ะตอนนี้นะส้มตำนรกของเราเสร็จแล้วโจ๊ะโจ๊ะเบื่อแล้วครับโจ๊ะที่โคกอย่าไปโจ๊ะที่หน้าไม่ได้เลงเหรอวะที่ผมฝากพวกที่ชอบด่าผมนะไม่รู้เป็นอะไรนะมีปัญหาก็ทักมาครับมีปัญหาก็ทักมาครับโจโจอะไรไปนี่เราช่องใครเนี่ยทีเนี้ยช่องเก๋ไงแล้วทำไมไปพูดแบบนั้นน่ะทำไมเขาได้ยินหมดเลยที่ไปพูดอ่ะมันไม่โอเคเลยอ่ะใครพาทำอ่ะก็คอนเทนต์เฉยๆตลกตลกอะไรอ่ะเบื่อจังส้มตำอยากหม่ำส้มตำกินใครดีทำไมไปพูดอย่างนั้นน่ะถ้าไปอยากจะกวนไปกวนช่องไปไม่ดีกว่ามาอยู่ช่องเขามากวนใส่ช่องเขาเหรอโดนแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเบื่อแล้วกระทงอยากโดนกระทืบไม่ไปไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วทำไมเป็นขนาดนั้นถ่ายไปเลยเนี่ยเอาให้ดูเลยความเดียวอะเขาไม่โอเคนะเว้ยมาถ่ายคลิปช่องเขามาเป็นแบบนี้เอาถือเท้าเนี่ยมีหลายเท้าเลยไปให้เขามากินแบบดีๆโอ้โหเขาได้ยินแล้วไปกวนมากๆเลยเขาได้ยินเสียงเราแบบไม่ไหวว่ะมันเป็นคอนเทนต์นะถามครีเอทีฟดิคอนเทนต์ใครวะไหนคนไหนคิดคอนเทนต์ต้องให้ไปกวนขนาดนี้เลยหยุดไปไหนละไปไหนวะถ้าไปอยู่ช่องตัวเองอะแหมตัวเองอยู่เป็นผู้ให้มาอยู่ช่องเขาอะไรอะขำอะไรเขาไม่ตลกกับไปด้วยทำไมต้องขนาดนั้นก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ทำไมย้อมผมเขียวแล้วเป็นแบบนี้เลยมันก็มันเครียดอ่ะก็แบบเล่นไซเบอร์พังไม่ได้อ่ะคืออะไรไซเบอร์พังทำแบบกวนๆเสร็จแล้วเขาก็มากินแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเผ็ดจังเลยอย่างนี้เหรอไปต้องการแบบไหนอ่ะเกี่ยวไม่อยากกินส้มตำอ่ะเขาไม่อยากกินเพราะความกวนของไปนี่แหละเกี่ยวเบื่อส้มตำแล้วใช่ไหมอยากหม่ำต้นตีนไม่เขาไม่ตลกด้วยนะเนี่ยทำไมแบบเรียกเขามาถ่ายคลิปดีๆแล้วดูดิมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนแบบอุ๊ยที่รักก็คนต้องการน่ารักน่ารักก็คนมันมีแต่ว่าเขาแบบว่าใครว่าเกาะเมียดังเกาะนี่แล้วมันใช่ที่ไหนอ่ะเขาเกาะไปก็แค่แมงวันไปก็แค่คนอื่นไปไม่ใช่เป็นแฟนเขาสักหน่อยอะไรวะเนี่ยไปมาบอกเขาเป็นเมียไม่ใช่ก็คือหลายคนบอกว่าเขาว่าเกาะเก๋ดังเอางี้ดีกว่าแบบคนด่าแบบว่าเนี่ยเกาะเมียดังเนี่ยอะไรเงี้ยมึงไม่ได้ดังด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็มายอมรับแล้วนี่ไงว่าผมเกาะเมียดังเนี่ยเขาไม่โอเคกับตรงเนี้ยไปเกาะยังไงไปไม่รู้คนดูไม่รู้ว่าเขาเกาะไปดังนั้นถ้าจริงๆเก๋เกาะผมดังครับผมไปคนเบื่อยังส้มตำอ่ะกินนะโอเคโอเคไม่กินแล้วคลิปนี้ก็ไม่ทำพริกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วให้เขาแต่งตัวมาแล้วแบบโอ้โหเขาไม่ไหวคอนเทนต์ใครนะถ่ายหน้ามันสิถ่ายหน้ามันน่าเกลียดทีป่ะ
อร่อยครับฟอนไม่กินเผ็ดฟอนยังกินได้เลยเหรอใช่อร่อยจริงเบื่อแล้วส้มตำใช่ไหมอยากหม่ำส้นนะส้นซีโอเพื่อนตอบว่าอะไรครับที่รักมานี่มานี่ไม่ต้องเรียกแล้วที่ลงที่รักอ่ะมานะนะช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวเอาเนี่ยราดมาบนนี้ราดไหนอ่ะราดบนเนี้ยราดหน้าไหมซีอิ๊วเอาไหมล่ะเอามาราดเลยราดเลยมาช่วยกันทำครับนี่ครับผมสองคนเราทำกุ๊กกิ๊กกันเหมือนคลิปแรกๆเลยทุกคนชอบไหมน่ารักอ่ะเบื่อแล้วกุ้งล็อบสเตอร์อยากเป็นแก๊งสเตอร์ไปกระทืบหน้ามึงอันนี้คอนเทนต์คอนเทนต์มาเทเลยเทเลยเขาไม่แบ๊วแล้วนะวันนี้บอกให้อุ้ยน่ากินมากเลยเฮ้ยเอาไปเอามามันน่ากินนะเว้ยท่านผู้ชมว้าวมาส้มตำโจโจสไตล์ไฟเดอร์โอเคครับตอนนี้เมนูพอเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะครับคือเมนูส้มตำแฟนไม่ทนกินเมื่อไหร่เลิกเมื่อนั้นนะครับผมบอกเลยว่าพอทะลุแน่นอนที่รักเขาตั้งให้ส้มตีนส้มตีน แล้วเรามาลองกินนะว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีน้ำดับเผ็ดเพราะว่าน้ำนี่นะครับเผ็ดอยู่ที่1ล้านสกอร์วิวบอกเลยว่าเผ็ดแล้วเผ็ดขึ้นไปอีกแล้วก็เผ็ดขึ้นไปอีกเรื่อยๆบอกเลยครับก่อนที่จะทำเสร็จนะผมอยากพูด1ประโยคนะ It's a complicated procedure แปลเลยเดี๋ยวผมป้อนแฟนนะครับเอาแบบชิ้นแบบที่ไม่เผ็ดมากโอ้ไปไม่เป็นไรหรอกเจ้าอยู่แล้วคำเดียวเลยโอ้ไปอ้ามอ้ามเฮ้ยไปแล้วตักอะไรขนาดนี้มันเยอะตรงไหนอะครับท่านผู้ชมเราไปกินโชว์ก่อนนั่นไงว่าแล้วโอ้ต้องมาจบที่มุกเนี้ยซึ่งผมก่อนตักผมก็เตรียมใจอยู่แล้วว่าต้องมากินเองนะมาเดี๋ยวผมมาโชว์ความเป็นยูทูบเบอร์โนหนึ่งตลอดกาลนะผมตอนนี้บอกเลยเพื่อนไอ้ใครว่าก่อนเขายังพูดไม่จบเลยมาไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ตอนนี้ผมหาแซลมอนไม่เจอกำลังควายหาแซลมอนอยู่ไม่ยังไงวะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอย่าไปทำตามนะคะเพราะกระเพาะอาจจะทะลุได้นะไรปวดฉี่เยอะโจ๊ะเจ๊ะอาน้ำใส่ก่อนน้ำอะไรครับไม่ไหวละโจ๊ะเจ๊ะเอาตรงๆนะทุกคนตอนเริ่มคลิปมาเก๋ก็สปิริตอยู่หรอกตอนจริงๆตั้งแต่ทำ YouTube มาคลิปที่ทำกินมาม่าเผ็ดกับไปอ่ะตอนนั้นน่ะเก๋ยังไม่เป็นโรคกระเพาะไงซึ่งตอนนี้เก๋อ่ะไม่สบายเก๋เป็นโรคกระเพาะเก๋กินไม่ได้ไม่ไหวไหมเราไปกินอะไรของไปเนี่ยอุ้ยมันเผ็ดมากแน่ๆเลยอ่ะเขาหูคาราวะในความสปิริตของไปแล้วคลิปนี้เขาให้สิบเต็มเลยเขาให้ไปสิบเต็มแล้วนะเขาเป็นอาจารย์ไม่ต้องกินก็ได้ดูสภาพมันเป็นอะไรเบื่อแล้วต้มตามะยังมาซดติบอกตรงเลยว่าเขาเชื่อเขาเชื่ออยากเอาถ่านเนี้ยไปให้ลุงโจโจอินโจโจแล้วลุงจะบอกว่าที่ตั้งแต่ลุงทำมาไม่เผ็ดเลยรู้ได้ไงอ่ะลองโอ้ไม่ต้องตักพริกก็ได้เพราะเวลาเขากินอ่ะเอาพริกออกเขาไม่เคยเก็บพริกเลยแล้ววันนี้เขาก็ไม่อยากกินปลาเลยกินปลามาเป็นตัวแล้วในบ้านนี่แล้วนี่นี่ไปยังไงอ่ะมาเร็วเร็วไปอ่ะไปนี่อู้เผ็ดมากเลยไปยังยังอุ้ยมันบูทูธอุ้ยมันบูทูธโอ้โหปากเขาแดงแล้วเนี่ยเผ็ดมากจริงจริงบอกเลยว่าเรากลับมาคัมแบ็ก14ล้านซับแล้วเดี๋ยวทำยังไงเขาแบบให้ไปกินอีกคำนึงไปกินคำนี้เขาเตรียมช้อนตักเลยนะดูตักมาตักมากินพร้อมกันนะกินพร้อมกันปลาหมดแล้วหาไม่เจอมาหาให้เอาเนื้อกุ้งเนี่ยนี่ไงได้แล้วฮะของเธอใครพาทำเนี่ยคลิปเนี้ยอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักหนึ่งสองสามซ้ำ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 ไฟสปิริตจังวะก็ติสจ้าจินน่ะเฮ้ยเขากินไม่ได้ว่ะไปคำนั้นเขาทำไมสามสองหนึ่งเข้าปากเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะฮะบอกเลยว่าเก๋กินแล้วเป็นไงอธิบายรสชาติมันไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดนะเป็นไงคลิปนี้บอกเลยว่าแฟนไม่ตายเราไม่เลิกทำรายการเราเป็นไงเป็นไงไว้น้ำนี่น้ำนี่โอ้ยมันจะไปกินน้ำแล้วหรออ่ะกดเปเปอร์เลยแล้ว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 เป็นไงเป็นไงขึ้นกระบอกไม่ให้กินไปโอ้ยน้องไม่ไปกินโอ้รสชาติเป็นไงครับบอกท่านผู้ชมไปตามจริงก็คือไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเผ็ดไปยันนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมจะไปทำรายการพ่อบ้านเกียร์ก้าต่อง่ายๆคือตอนนี้เกียร์ไม่ได้ยินนะหูอื้อไปแล้วคือเราแกล้งฮะให้กินเผ็ดก่อนพอแก้วหูแตกใช่ไหมเราจะไปซื้ออะไรแพงๆเราพูดไปเลยมันไม่ได้ยินนะผมบอกไปเลยแบบโอ้ยอยากได้คอมใหม่มาเล่นไซเบอร์พังอะไรเงี้ยโอ้ยอยากได้รถใหม่ไม่ได้ยินตอนนี้แบบหูอื้อไปแล้วอั
น้ำน้ำน้ำโอ้พี่ยังติดอยู่ในฟันอยู่เลยอ่ะโอ้เต้นเต้นใจเย็นใจเย็นนี่รักไหวเปล่าเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งบ้าแล้วเขาต้องทำต้องนานไปค่ะเขามาทำไงเนี่ยไม่หยุดด้วยมันไม่หายด้วยโอ้ร้องไห้เลยอ่ะบอกเลยว่าพลังทำลายล้างมันสูงมากเลยคือนี่ค่ะคือผลลัพธ์ที่ผมอยากให้มันเป็นนะผมขอเลยคลิปหน้านะอะไรแบบเน่าๆเสียๆอะไรเงี้ยผมทำให้แฟนกิน นี่มันได้สมกับรายการที่ทุกคนรอคอยนะพอบ้านเข้าครัวบอกทุกคนไปสิว่าเธอรู้สึกเป็นไงบ้างเห็ดยันล้างฟันทีมงานนะเอาแล้วทีมงานมาเอ้ยฟ้อก่อนไหมฟ้อไหมเต้มาผมบอกเลยครับเต้ฮะเป็นคนที่ตามหาร้านส้มตำที่อร่อยเป็นพวกตะเวนกินเดี๋ยวปากได้โอ้ยฟ้อชี้พริกเลยมาครับผมตะกล้องของเราไปนี่แหละสปีริตบอกเลยสุดยอดไม่ชิวจังวะเขาหืมมันเป็นไงแล้วอย่าพึ่งกันโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหูอื้อผมมันบีบแขนกูแน่ละหูเป็นไงพี่ขับไหมเดี๋ยวน้ำน้ำมันกินไม่ได้นะเนี่ยเขากินไปแล้วเผ็ดมากผมโคตรเผ็ดอ่ะดูได้เต้นหน้าแดงจัดปากไม่เด็ดรูจ๊อจ๊อนะเผ็ดกว่าที่รูเคสหลายเป็นไงบ้างตอนเนี้ยรู้สึกเผ็ดจริงก็ได้เผ็ดมากความเผ็ดมันสามารถทำให้เราตายได้ไหมก็ไม่แน่เขารู้แล้วทำไมไปทำคลิปแบบนี้เขาไปอยากให้เขาตายไปเลยใช่ไหมใช่เบื่อต้มตำมาครีเอทีฟนะครับผมอะไรคนถามว่าพี่ฟอนต์มาจากเดอะสกาจริงไหมมาจริงครับผมมาฝึกเป็นครีเอทีฟที่นี่แล้ววันนี้ก็จะกลับแล้วแหละใช่แล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ฟอนต์ทำที่สไลเดอร์นะจริงฟอนต์เป็นคนใต้ที่ไม่กินเผ็ดเลยนะแต่มันอร่อยนะแต่ว่าอย่าหาตำใส่เยอะขนาดนี้นะพริกน่ะน้ำน้ำน้ำเผ็ดมากเก็บทรงไม่อยู่อ๋อมาแล้วต้องนิ่งๆเลยต้องนิ่งๆไอ้ฟอนต์น่าจะไม่ไหวว่ะโหไปลุกแล้วครับไปลุกน้ำดับน้ำเลยไปลุกแล้วฟอนต์ไปลุกแล้วดับดับดับวิ่งมาดีขึ้นแล้วไปช่วยแม่เอาไฟลุกไม่ใช่เหรอฟอนมันต้องดีขึ้นดิน้ำของพระเจ้าบอกเลยเฮ้ยมันเผ็ดเกินไปอ่ะทีมงานกินจนไฟลุกอ่ะถามฟอนก่อนว่าอันนี้เผ็ดที่สุดในชีวิตเลยปะใช่ครับโอ้จิ๊บจิ๊บตอนเขาโดนอ่ะหนักกว่านี้อีกฟอนโกเปเปอร์เอาจริงเหรอใช่ฮะฟอนโกเปเปอร์เกล้าไหมโกเปเปอร์ลองไหมเออลองเลยเฮ้ยโกเปเปอร์มันเผ็ดมากเลยเหรอมันเผ็ดแต่มันไม่ถึงกระเพาะเราแค่เคี้ยวๆพอไม่ต้องกินจริงๆเขาค่าตัวเขาจ้างมาแค่นี้วันนี้หมดคิวแล้วมาครับแฟนผมตัวที่รักจะกินแล้วครับผมมาเร็ว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 ถ้าเก๋ไม่กินไม่ดังแล้วไปครับใช้ก่อนมาสามสองหนึ่งไปโอ้โหต้องจับหัวแล้วน่ะฮะหนีจังเลยหูแม่งไม่กล้าทำไมเขาบอดจังวะกูยอมกินแล้วนี่ดีกว่าชิ้นหนาเคี้ยวเลยไปแล้วครับยัง15วิเคี้ยวแรง6 7 8จ๊อ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 ขอเห็นไหมขอนอนหน่อยพี่ขอนอนหน่อยเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้ตาเลือกเลยครับท่านผู้ชมขอนมอ่ะนมเลยครับนมเลยครับทีมงานเร็วๆแฟนผมมาตายแล้วเร็วนมเลยครับดีใจเว้ยดีใจทุกคนครับคลิปนี้นะผมทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วผมคือการรอบฆ่าแฟนแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตายหรือเปล่าเอาน้ำเปรี้ยวน้ำจืดเอาน้ำเปรี้ยวน้ำจืดเอาน้ำจืดนะเอาน้ำเย็นมาเอามาลงมาเอาเลยเขาแบบไม่ทนทรมานเจ็บคอมากเจ็บคอไปเอาให้เขาถ้ารักเขาเมื่อไปแต่อย่าแกล้งเขาเลยเอาให้เขาเหอะคนเผ็ดอ่ะคนเผ็ดเลยแสบเหงือกอ่ะเหงือกแบบเป็นแผลแล้วอ่ะตอนเนี้ยเขารู้เลยเหงือกเป็นแผลสงสารทุกคนนะเห็นนะที่ผมให้นมเก๋นะอย่าคิดว่าผมรักเก๋นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไม่มีถ่ายซะก่อนนะแล้วก็เอาไปทรมานหลายๆคลิปนะผมอันนี้ EP 1นะแล้วก็ทรมาน EP 2 3 4 5 6 7 8 9เอาให้แบบว่าทนอยู่ให้นานที่สุดบ้างนะโทษที่แบบว่าโดนประหารให้เกือบตายแล้วก็มาเอามาทรมานอีกรอบเป็นไงครับผมดีๆๆทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกระทืบไลค์เลยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระทืบไลค์แรงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำกันอีก EP 2นะครับผมบอกเลยว่าใครมีเมนูเด็ดๆคอมเมนต์มาใต้คลิปนะอยากให้ผมทำอะไรโหดๆที่แบบเมนูมันโหดจนสามารถที่จะแบบว่าปลิดชีพแฟนได้นะคอมเมนต์มาแล้วผมจะทำให้ทุกอย่างเพื่อให้เก๋ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปเขาปิดชีวิตพอคลิปนี้แล้วเนี่ยโอเคไปละบ๊ายบาย
คตรเผ็ดอ่ะนี่ยังไม่มีใครกินแล้วดูดิเยอะเหลือเยอะมากทีมงานเราจะช่วยกันกินแล้วเหรอไปรับบ๊ายบาย